ค่ะคือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะไปเล่นน้ําสงกรานกันเรียบร้อยแล้วนะคะสนุกสนานกันเต็มที่แต่ว่าอีกหลายๆคนก็ยังอยู่ในระหว่างการเดินทาง<ช>บางคนก็เพิ่งเดินทางไปเมื่อเช้านี้นะคะการจะราจรบางจุดเนี่ยก็อาจจะสะดวกสบายดีแต่ว่าบางจุดก็หนาตาชะลอตัวบ้างนะคะอย่างที่ถนนมิตรภาพตลอดทั้งวันเนี่ยรถค่อนข้างหนาตานะคะรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจ เยี่ยมจุดบริการประชาชนที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็ฝากความห่วงใยไปถึงประชาชนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะทางรองปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนายมงคลชัยสมอุดรในฐา,านะผู้อํานวยการสํานักงานจิตอาสาภาครัฐสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดบริการประชาชนถนนมิตรภาพใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินนครราชสีมาหรือมอเตอร์เวย์ M6 จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็นําสิ่งของน้ําดื่มอาหารไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมาช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนแล้วก็ฝากถึงประชาชนนะคะที่เดินทางขอให้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพความพร้อมของยานพาหนะแล้วก็ความพร้อมของร่างกายผู้ขับขี่ด้วย ส่วนบรรยากาศการเดินทางของประชาชนนะคะตลอดทั้งวันเนี่ยถนนมิตรภาพประชาชนเดินทางต่อเนื่องทําให้บางช่วงเนี่ยรถค่อนข้างหนาตาชะลอตัวบางจุดก็ติดด้วยนะคะในขณะเดียวกันที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองนคนรราชสีมาซึ่งเป็นถนนที่รับรถจากถนนสาย304ถนนมิตรภาพแล้วก็ทางด่วน M6 เพื่อจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆภายในภาคอีสานร,รถก็ค่อนข้างหนาแน่นมีชะลอตัวในบางจุดด้วยค่ะ